ค่ะแล้ววันนี้นะคะนี่ก็นั่งอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะก็คือเภสัชกรยอดชายนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะน้องเดนนี่สวัสดีครับโอ้โหได้เจอกันสักทีนะคะเรียกว่าพี่ยอดได้นะครับค่ะเดนนี่ขออนุญาตเรียกว่าพี่ยอดเนาะได้ครับก็เคยเห็นคลิปพี่ยอดมาหลายต่อหลายครั้งนะคะแล้วก็วันนี้มีโอกาสได้มาเจอตัวจริงสักทีนะคะมาพร้อมคำถามอีกมากมายเลยนะคะซึ่งนี่เชื่อว่าคำถามที่นี่ถามเนี่ยก็น่าจะสงสัยคล้ายๆกับที่หลายๆคนสงสัยนั่นแหละคุณแม่นี่เลยค่ะไหนก็ตั้งโดดเด่นขนาดนี้แล้ววันนี้นี่อยากมาถามคำถามที่เกี่ยวกับ GRA เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าบอกเลยคุณผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราซึ่งถือได้มากตัวนี้เองก็ถือได้มากก็เลยอยากที่จะมาถามทุกคนว่าเนื่องจากใหม่มากน้องนี่ก็ยังไม่ได้ทราบอะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะซึ่งอันแรกๆเลยค่ะนี่อยากทราบเลยนะคะว่าคุณสมบัติหลักๆสำคัญของ GRA เนี่ยได้ครับคือทราบแค่ว่ามันบำรุงร่างกายโดยรวมเลยไม่ทราบว่ามันช่วยอะไรบ้างครับคือถ้าเราสรุปง่ายๆเนาะนะครับสำหรับเราเรียกพี่ยอดเราจะเรียกว่าสิทธิบัตรนะครับสิทธิบัตรของ GRX นะครับของอินดีมเนี่ยนะครับซึ่งด้วยความที่เราได้รับโจทย์ที่ชัดก็คือเราต้องการสารอาหารที่เราเรียกว่านำเข้านะครับจากสหรัฐอเมริกานะครับมีการวิจัยรองรับในเรื่องของการเรียกว่าเสริมภูมิต้านทานต่างๆนะครับแล้วก็เราก็ดีไซน์นะครับในเรื่องของสิทธิบัตรร่วมกับทางทีมบริหารของอินดีนะครับสิ่งที่เรานำเสนอในสิทธิบัตรนี้เนี่ยนะครับชื่อก็จำง่ายนะครับ GRS นะครับก็ตัวย่อของเขาก็คือย่อมาจากเราเรียกว่า Good Recipe นะครับ RX เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าพี่ยอดจะจบเภสัชนะครับคำว่า RX เนี่ยก็คือเราเรียกว่าเป็นเภสัชกรนะครับหรือว่าเป็นเภสัชตำรับนะครับก็เรียกว่า GRS ก็คือ Good Recipe แปลเป็นไทยเราเรียกเป็นโภชนะเภสัชที่ดีหรือตำรับยาที่ดีมีที่มาที่ไปชื่อเท่ไหมนะครับแล้วใช่ครับเราก็ใช้คำว่าเป็นโภชนะเภสัชที่ดีนะครับดีอย่างไรนะครับก็เราเรียกว่าดีต่อสุขภาพในองค์รวมนะครับก็คือเป็นกรูเรซิเป้นะครับโดยสารเราเรียกเป็นสารสิทธิบัตรซึ่งอยู่ใน GRX เนี่ยก็จะมี2ส่วนง่ายๆนะครับพี่ยอดเรียกว่าเป็นกลุ่มของวิตามินที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกานะครับวิตามินกลุ่มที่1เนี่ยเราเรียกว่าเราตั้งชื่อเขาว่าเป็นเทรดมาร์คว่าเป็นวิตามิน U matrix วิตามิน U matrix เดี๋ยวก่อนนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เรียกว่าวิตามิน U ใช่นะครับวิตามิน U ไม่ใช่วิตามิน I นะครับแต่เป็นวิตามิน U นะครับวิตามิน U ก็เราเรียกเป็นสารนวัตกรรมซึ่งตอนนี้เนี่ยในการแพทย์สหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้กันเยอะนะครับโดยที่จำง่ายๆมากนะครับ U เนี่ยก็คือย่อมาจากเขาเรียกว่าอัลเซอร์อัลเซอร์ที่แปลเป็นไทยก็คือเราจะรู้จักในนามของเป็นแผลเป็นกรดไหลย้อนนะครับมีเรื่องของแผลเปื่อยแผลพุพองแผลอักเสบหรือว่าอาการอักเสบต่างๆทั่วร่างกายอ๋อเดี๋ยวก่อนนะคะหมายความว่าไวตามินดีเนี่ยมันช่วยเรื่องอาการอักเสบทั้งหมดไม่ว่ามันจะอยู่ใช่ใช่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าในต่างประเทศโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนำไวตามินยูเนี่ยเราเรียกว่ามาใช้ในเชิงเรื่องออร์แกนิกนะครับดูแลสุขภาพนะครับโดยโฟกัสในเรื่องของ1ก็คือรักษาแผลรักษาเช่นกดไหลย้อนเป็นแผลในกระเพาะเป็นแผลในลำไส้หรือมีแผลอักเสบทั่วร่างกายนะครับเราเรียกว่าเป็นแอนทายอัลเซอร์วิตามินก็คือวิตามินยูคอมเพล็กซ์ของเรานั่นเองเลิศมากเลยนะคะจริงๆว่าสมัยนี้แบบยากคิดมากเลยนะเรื่องของการอักเสบต่างๆแล้วก็ทำให้เราเจ็บปวดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งตรงนี้ค่ะที่อยากจะทราบเหมือนกันว่านอกจากวิตามินยูแล้วเนี่ยที่เมื่อกี้ที่ว่าบอกมีอะไรอีกคะในสูตรนี้นะครับมีสารสิทธิบัตรสารที่2นะครับที่เราตั้งใจแล้วก็เราเบรนเข้ามาในสูตรสารตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็น Certified Thai Herb ซึ่งพี่ยอดจะใช้ชื่อง่ายๆว่านะครับเป็น Q Matrix นะครับเป็น Q Matrix โดยสารที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นสารสกัดจากสมุนไพรไทยซึ่งผ่านการ Certified นะครับในระดับเราเรียกเป็นในกลุ่มของงานวิจัยต่างๆนะครับสารที่เรียกว่า Q Matrix เนี่ยนะครับตัวย่อของเขาเนี่ยมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อว่าเกอร์เซตินนะครับซึ่งคำนี้อาจจะเป็นคำใหม่นิดนึงแต่ในวงการการแพทย์ทั่วโลกโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้ในการดูแลเรื่องของผู้ป่วยที่มีปัญหาของเรื่องของมะเร็งปอดนะครับกระตุ้นภูมิต้านทานนะครับสร้างเราเรียกระดับของเซลล์เพชฌฆาตเช่น NK เซลล์ให้สูงขึ้นกระตุ้นในเรื่องของเซลล์ภูมิต้านทาน CD4 ให้สูงขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเราเรียกว่ามีภาวะเราเรียกช่วยในเรื่องของการชะลอวัยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเราเรียกว่าเข้าสู่โหมดหนุ่มสาวนะครับดูแลให้ร่างกายเนี่ยเขาเรียกกระฉับกระเฉงกระปรี้กระเป๋านะครับแล้วก็เป็นการเราเรียกปรับในเรื่องของระดับฮอร์โมนในระดับของเซลล์
นะครับเหมาะมากเลยค่ะตัวนี้เหมาะกับเรามากเหมาะกับสาวๆด้วยนะคะและจริงๆก็คือเหมาะกับหนุ่มๆทุกเพศใช่ไหมครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดนี่เข้าใจไม่ผิดคือพูดง่ายๆเลยเป็นภาษาแบบชุดภาษาชาวบ้านชาวไร่ก็คือเจ้าตัวนี้มันช่วยมันทำงานเกี่ยวกับเรื่องส่วนในร่างกายช่วยลดส่วนในการอักเสบแล้วก็ร่างกายไม่อักเสบใช่ก็เลยสามารถลดความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งหรือโรคร้ายใช่ครับพี่ว่าอันนี้เป็นคำพูดที่ดีมากเราเรียกว่าเป็นทฤษฎีใหม่นะครับซึ่งทฤษฎีนี้พี่ยอดเชื่อว่าเป็นทฤษฎีในการเรียกว่าลดปัญหาเจ็บป่วยจากการที่ลดปัญหาการอักเสบในระดับเซลล์แล้วอันนี้คือระดับของการป้องกันใช่ไว้ก่อนเลยเพราะว่าทุกคนสมัยนี้การใช้ชีวิตมันมีความจริงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราป้องกันตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่มันจะเกิดเราไม่ต้องไปนั่งแบบทรมานใช่ครับเราจะใช้ตั้งแต่การป้องกันแล้วก็การดูแลแล้วก็การก็เรียกว่าเป็นส่วนร่วมในการรักษาใช่ครับใช่เพราะว่าถ้าเกิดคนที่เป็นอย่างไปแล้วร่างกายจะมีปอดใช่ครับใช่ใช่ก็จะช่วยเสริมอีกใช่ใช่ครับชอบมากเลยนะคะใช่ครับแล้วจริงๆแล้วค่ะตามธรรมชาติอย่างนี้อยากฟังเพิ่มว่าแบบแล้ววิตามินยูเนี่ยเขามาจากไหนครับวิตามินยูใช่ครับยูเมทริกหรือวิตามินยูเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเนเชอรัลซอสส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในกลุ่มของเราเรียกผักตระกูลหนึ่งนะครับเราจะรู้จักในนามของบล็อกโคลี่ในนามของผักกระหล่ำปลีหรือผักตระกูลสีเขียวซึ่งในผักตระกูลสีเขียวเหล่านี้เนี่ยมันจะมีสารบางตัวซึ่งเป็นกลุ่มเขาเรียกเป็นซัลโฟลาเฟนสารพวกนี้เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของดีท็อกซ์ระดับเซลล์ทำให้ร่างกายเนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับแล้วลดปัญหาการกลายพันธุ์ของเซลล์ไม่เป็นเซลล์มะเร็งนะครับทำให้เซลล์ของเราเนี่ยแล้วมีความแข็งแรงแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวก็คืออยู่ในผักที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วว่าจริงๆที่มองว่ามาเป็นแบบนี้คือดีนะคะหนึ่งเลยคือทานง่ายแน่นอนสำหรับแบบบางทีที่เราขี้เกียจมานั่งแบบปรุงอาหารทำอาหารเองหรือว่าหลังๆเนี่ยที่เริ่มรู้สึกว่าผักผลไม้สมัยนี้ครับคนเพื่อนอาจจะถือมือบางทีเราไม่รู้ว่าแหล่งที่มาที่ไปมีสารชีวิตผสมหรือเปล่าแต่ละตัวใช่เพราะว่าสารสิทธิบัตรที่ทางทีมวิจัยได้เบรนสูตรเนี่ยครับสารที่เราเรียกว่าเป็นยูเมทริกเนี่ยเราเรียกว่านำเข้ามาจากอเมริกาซึ่งเราเรียกว่าเป็นออร์แกนิกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสารซึ่งเราเริ่มมีความเขาเรียกว่ามี power ในการออกฤทธิ์นะครับพูดง่ายคือ1แคปซูลของ GIX เนี่ยแล้วเหมือนกับเราไปกินเขาเรียกกระหล่ำปลีบรอกโคลีเนี่ยประมาณ10กิโลนะครับ เพื่อจะดึงสารที่เป็นสารที่เราเรียกเป็นสารพระเอกเนี่ยออกมาช่วยในการที่เราเรียกว่าเซลล์บำบัดนะครับพูดง่ายคือเราก็ช็อตคัทง่ายใช่ครับแต่ว่าไม่ไหวจริงๆนะเราอาจจะไปปนเปื้อนด้วยสารเคมีหรือเปล่าถ้าเราไปกินอย่างนี้ใช่อาจจะได้สารเคมีสัก20กิโลผสมใช่อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นขออนุญาตดูดีกว่าได้เลยครับดูก่อนนะคะต้องบอกว่าข้างในเนี่ยทำไมเม็ดมันเล็กมากๆใช่ครับซึ่งตอนแรกที่เมื่อกี้ที่ยอดพูดมาเนี่ยนี่จินตนาการเรียบร้อยแล้วว่าเม็ดมันคือขนาดมันใหญ่ๆนี่เป็นเหมือนกันเลยใช่อันนี้คือเล็กเอาออกมาได้ไหมคะได้เลยจ้ะดูเป็นมิดมากเลยนะคะใช่ครับรับประทานเข้าไปเพราะว่าเราทำการวิจัยแล้วครับว่า1เนี่ยกลุ่มของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการรับประทานกลุ่มนี้ครับต้องเรียนตรงๆว่าอย่างน้อยในนี้ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเพราะว่าเป็นคนที่ขยันทำงานแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีการใช้ใน energy ในร่างกายเยอะนะครับซึ่งก็แน่นอนครับเมื่อใดก็ตามเหมือนกับเราขับรถนะเราขับรถเยอะๆบ่อยๆแน่นอนครับเครื่องยนต์ในร่างกายก็ต้องสึกหรอเกิดการอักเสบเกิดการเขาเรียกว่าเกิดการเสื่อมตามวัยดื่มกาแฟมีสารพวกกระตุ้นเยอะใช่ครับเราเรียกว่าเป็นภาวะเราเรียกว่าเมตาบอลิซึมสูงแล้วก็มีแอคทิวิตี้สูงระหว่างการที่เราเมตาบอลิซึมสูงแอคทิวิตี้สูงเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าปลดปล่อยเขาเรียกเหมือนกับเป็นสารที่เราเรียกเป็นสารต่างๆซึ่งร่างกายไม่ต้องการออกมาค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นการที่เราดีไซน์นะครับแคปซูลให้เป็นแคปซูลซึ่งเล็กนิดนึงเพราะเราต้องการตอบโจทย์ว่าเราเรียกว่าหนึ่งก็คือเราต้องการรับประทานง่ายๆนะครับแล้วรู้สึกเห็นแคปซูลปั๊บรู้สึกอมยิ้มเนาะเราไม่ตอนเห็นกระสุนปั๊บโอ้โหตกใจกว่าจะกลืนกว่าจะผ่านจุดหลายๆอย่างเราก็เลยว่าโอเคเราดีไซน์มาให้เฟรนลี่